พัทครับครับผมเชฟสวัสดีครับคุณต้องมาแข่งกับอีก6คนเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปคิดไงครับจริงถามว่าจริงๆตอนแรกก็สับสนเหมือนกันนะครับว่าจะรู้สึกยังไงดีแต่ว่าพอมาคิดได้ว่าทุกคนเขาก็พยายามเหมือนเราเราก็ต้องเวลคัมในความพยายามของเขาใจบุญเนาะโลกสวยเหรอไม่ยอมจะยอมทำไมเขามาจัดการคุณนะคุณต้อนรับเขาเขาเชิญคุณออกนะอาร์ต no comment เลยเรื่องแค่นี้ถ้าที่ขาดตอนนี้ผมไม่ยืนตรงนี้หรอครับตู้เต็มที่ครับผม 180% 150แรงม้าครับผมไม่กลัวไม่กลัวครับผมทำให้ดีที่สุดครับครับขอบคุณครับเชฟต่อให้จะมีอีกมาอีก12คน20คนเอาคนที่ตกรอบแล้วรวมมาทั้งหมดมาแข่งผมก็ต้องแข่งเราไม่ต้องกลัวอะไรสิ่งที่ต้องกลัวคือตัวเองอะควบคุมตัวเองได้พอหรือยังมีสติมากพอหรือยังใช่ถ้าฉันกลัวฉันเดินออกไปตั้งแต่ตอนที่เชฟบอกให้เดินออกแต่เรายังอยู่ต่อเพราะเราจะสู้และเรารู้ว่าเราทำได้แน่นอนอาร์ตค่ะถือเป็นแบบนิ่งๆไปด้วยความมั่นใจรู้สึกว่าของเราก็แบบไม่มาหน้าคนอื่นคิดว่าจะรักษาผ้ากันเปื้อนของอาร์ตไว้ได้ไหมมั่นใจ 100% ครับเพราะมากกว่านี้ไม่ได้แล้วจานนี้มีอะไรให้มั่นใจไหนเล่ามาให้เราฟังสิได้แนวคิดมาจากซุปหอยลายโชลเดอร์ครับอยากจะใช้ตัวเอ็นจากแข้งวัวผมเอาไปเข้าหม้อแรงดันเป็นเวลา40นาทีแล้วก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กคล้ายๆกับเนื้อหอยครับใช้ตัวน้ำซุปที่อยู่ในหม้อแรงดันเดียวกันก็จะใส่เป็นพวกสมุนไพรไทยตบครีมลงไปให้ทานคู่กับตัวยอร์กเชียร์พุดดิ้งแล้วก็ผักย่างครับผมตื่นเต้นนิดนึงว่าเอ๊ะหรือว่าเอ็นที่เราสับครั้งนี้อ่ะมันจะมีชิ้นไหนใหญ่แล้วแบบทำให้เชฟไปเจอหรือเปล่าแต่เราก็คิดว่าเราตรวจมาดีแล้วแหละชิมชาวเดอร์ไปคำแรกดิฉันจะคิดว่ามันเค็มแต่ยังให้โอกาสในการชิมยอร์กเชียร์พุดดิ้งและผักที่ประกอบอันรู้ไหมพอรวมกันแล้วมันพอดีมากเลยขอบคุณครับความคิดสร้างสรรค์และความสมดุลของรสชาติถูกใจค่ะและที่สำคัญจัดการวัตถุดิบได้ดีค่ะจานนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีวัตถุดิบหลักที่เป็นตีนวัวทำเป็นแบบแคลมชาวเดอร์ทำรสชาติออกมาได้ดีนุ่มเก่งมากครับขอบคุณครับจานนี้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ซ้ำใครนะครับขอบคุณครับตีนวัวชาวเดอร์แทนที่จะเป็นแคลมชาวเดอร์แบบนิวอิงแลนด์ผสมกับยอร์กเชียร์พุดดิ้งที่กินกับโรสต์บีฟหรือเนื้ออบแบบอังกฤษแล้วเอาตีนวัวไทยๆใส่เข้าไปเป็นจานที่กินได้ทั้งหมดเลยครับภูมิใจมากสำหรับวันนี้ถ้านับจานที่ดีที่สุดแล้วว่าเราติดท็อป3